จากหนึ่งปฐมกษัตริย์สู่การสร้างเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาที่ยิ่งใหญ่เมื่อสายลมหนาวที่พัดผ่านยามสิ้นฤดูทำนาในปีหนึ่งได้พัดพาเอาหน้าที่อันยิ่งใหญ่มายังดินแดนเชิงเขาอุสุจบรรพตพญามังรายซึ่งขณะนั้นครองราชสมบัติในนครกุมกามได้เสด็จประพาสข้างทิศหนเหนือถึงเชิงดอยสุเทพทอดพระเนตรหันสถานที่นั้นมีชัยภูมิเหมาะต้องลักษณะอันเป็นมงคลจึงทรงมีพระราชดำริสร้างพระนครใหม่ขึ้นโดยอัญเชิญพญางำเมืองแห่งเมืองพะเยาและพญาร่วงแห่งกรุงสุโขทัยมาร่วมสร้างเจียงใหม่ได้รับการสถาปนาคือเป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่เหนือเมืองอื่นๆในอาณาจักรล้านนานับตั้งแต่เริ่มวางแผนสร้างเมืองตามศิลาจารึกวัดเจียงมันซึ่งถือกันว่าเป็นวัดแรกของเมืองเจียงใหม่มีดวงเมืองและข้อความกล่าวถึงการสร้างเมืองเจียงใหม่ว่าสร้างขึ้นเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช1839และได้รับการขนานนามว่านพบุรีศรีนครพิงเจียงใหม่นับตั้งแต่นั้นเจียงใหม่จึงกลายเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาและพัฒนาขึ้นอย่างเด่นชัดนับตั้งแต่สมัยพญากือนาโดยเฉพาะในด้านการเป็นเมืองศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาพญากือนานำเอาพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์มาจากสุโขทัยด้วยการอาราธนาพระสุมนเถระและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในล้านนาทรงสร้างวัดปุภารามหรือวัดสวนดอกในปัจจุบันเพื่อเป็นที่จำพรรษาของพระสุมนเถระและโปรดให้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่วัดดอยสุเทพและวัดบุภารามรัชสมัยของพญากือนาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นตัวทางความคิดสติปัญญาและวัฒนธรรมซึ่งนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาในช่วงยุคทองแห่งล้านนาต่อมาในรัชสมัยพญาแสนเมืองมาเจียงใหม่กลายเป็นเมืองที่มั่งคั่งจากการค้าพญาแสนเมืองมาทรงให้สร้างเจดีย์หลวงให้เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระราชอาณาจักรด้วยความคิดที่จะให้เจียงใหม่เป็นศูนย์กลางจักรวาลที่ยิ่งใหญ่เหนือเมืองอื่นใดเจียงใหม่มีความเจริญถึงขีดสุดซึ่งถือว่าเป็นช่วงยุคทองก็คือสมัยของพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์ล้านนาลำดับที่9พระองค์ทรงเลื่อมใสและทำนุบำรุงศาสนาสนับสนุนคณะสงฆ์นิกายสิงหนและยกย่องพระภิกษุที่มีความหูแตกฉานในพระไตรปิฎกจนเกิดการสังคยนาพระไตรปิฎกขึ้นในพุทธศักราช2020ที่วัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดในปัจจุบันใช้เวลาเพียง1ปีก็สำเร็จนับเป็นการสังคยนาครั้งที่8ของโลกในช่วงเวลาดังกล่าวนี้อาณาจักรล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านยุคเจ้าเจ็ดตนพุทธศักราช2325พระยากวิระได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองหรือเจ้าหลวงเจียงใหม่และได้อพยพผู้คนทางตอนเหนือเข้ามาอยู่ในล้านนาฮ้องยุคนี้ว่า
ยุคเก็บพักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองจวบจนถึงยุคที่ชื่อเสียงของดินแดนล้านนาได้ขจรกระจายออกไปให้ผู้คนต่างถิ่นโดยเฉพาะชาวสยามได้รับรู้ถึงความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมและผู้คนในดินแดนล้านนาโดยการนำของเจ้าหญิงแห่งนครเจียงใหม่นั่นก็คือพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นพระธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์และเป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงรวบรวมพระอัฐิพระเจ้านครเชียงใหม่กับพระชายาแต่ก่อนมาทุกพระองค์พร้อมด้วยอัฐิเชื้อพระวงศ์เจ้านายฝ่ายเหนือทั้งปวงมาบรรจุรวมกันไว้ณกูเจ้านายฝ่ายเหนือนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูศิลปะด้านการแสดงล้านนาการต่อผ้าการศึกษาและด้านศาสนาทำให้เสน่ห์ของความงดงามแห่งอาณาจักรล้านนามีชื่อเสียงขจรกระจายและเป็นที่รู้จักของทั้งเมืองสยามและต่างประเทศเชียงใหม่คือนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งเต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมพร้อมรอยยิ้มและภาษาอู้ที่งดงามของผู้คนกว่า700ปีที่ผ่านมาเมืองแห่งนี้เป็นเสมือนเมืองโบราณที่ยังคงไว้ซึ่งลมหายใจของบรรพชนยังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คงอยู่กู้กับดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ำปิงเมืองนพบุรีศรีนครพิงเจียงใหม่สืบไป